ในเรื่องของบันไดขั้นที่6เนี่ยเราจะพูดถึงความผิดพลาดที่เราพบบ่อยๆสำหรับนักลงทุนซึ่งถ้าแปลงเป็นภาษาเขียนก็บอกว่านั่นก็คือวินัยการลงทุนนั่นเองกฎข้อที่1ของวินัยกับการลงทุนก็คือแบ่งเงินลงทุนที่เราคิดว่าจะซื้อทองสมมุติว่าคือ100ส่วน100ส่วนนี้มันอาจจะ 1,000 บาททองคำอาจจะ80บาททองคำอาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะแต่ละท่านไม่เท่ากันแบ่งเงินลงทุนเป็น10ส่วนเท่าๆกันแล้วเวลาซื้อจะซื้อทีละส่วนซื้อทีละส่วนใครทำได้ครับผมก็ทำไม่ได้นะคำว่าวินัยถ้าเปรียบง่ายๆให้นักลงทุนฟังเข้าใจก็คือการที่รวบรวมข้อผิดพลาดของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่เอามาแล้วก็เขียนเป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยแก้ให้นักลงทุนเข้าใจว่าการลงทุนที่ดีนั้นจะต้องทำอย่างไรซึ่งจะทำให้นักลงทุนเข้าใจถึงการลงทุนของตัวเองเข้าใจถึงทิศทางการลงทุนแล้วก็สามารถลงทุนได้อย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลสามารถควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนได้ครับในส่วนของการบรรยายที่ผ่านมาบันไดทั้ง6ขั้นที่ผ่านมานี้นักลงทุนให้ความสนใจอย่างหนาแน่นนะครับครับทั้งกับทุกครั้งบริษัทก็ยังย้ำเน้นในการที่จะบรรยายและให้ความรู้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Technical Analysis ซึ่งจะมีในวันที่27ตุลาคมที่โรงแรม4 Wing สุขุมวิท26นะครับ